ศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับก็ต้องบอกว่าในเบรกนี้นะครับยังอยู่กับพี่อ้นห้วยขวางนะครับครับแล้วก็ยังสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเรานะครับทั้งโฟนอินแล้วก็ SMS ได้เหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมสามารถโทรมาที่เบอร์02-530-9496-98รวมทั้ง SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามที่คำถามได้เลยนะครับช่วงนี้ต้องขอบคุณนะครับโชคอัพดีๆเหนือคำว่าหนึบโชคอัพ YSS นะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed นะครับโซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID รูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นครับมายังคงอยู่กับเรานะครับสำหรับพี่อ้นห้วยขวางครับยังอยู่ครับอยู่ด้วยกันมาเริ่มเลยดีกว่าว่ากันเรื่องราวของ SBS นะครับนี่ถามถึงข้อดีข้อเสียของ Yamaha นี่อะไรฮะ XV750 ข้อดีข้อเสียเหรอหน่อยครับคือตัวนี้สามารถเดินทางได้นะใกล้ๆนะครับแล้วก็ด้วยเรื่องของสไตล์ตัวรถเนี่ยมันใช้ในตัวเมืองก็โอเคด้วยพี่บอมเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอัตราการสิ้นเปลืองนี่ยังไม่แน่ใจคืออันนี้เคยแต่ตัวจริงแต่ว่าเคยแต่ในรูปแต่ว่ายังไม่ได้สัมผัสเท่าไหร่นะฮะตัวมีภาพดูไหมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่พลาดอะไรนะฮะในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปพรุ่งนี้เราน่าจะได้เห็นนะครับในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปมาเนี่ยเอาข้อมูลมาฝากเป็นเทปหน้าก็ได้ครับตัวนี้นะครับ XV750 ของ Yamaha ครับผมแล้วสเปคคร่าวๆว่าเป็นไงตัวนี้ไม่มั่นใจพี่ต้องขออภัยจริงขอไม่เป็นไรเลยก็เดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้นะครับติดนี่ไว้ก่อนกลับมาฝากกันใช่ครับติดไว้ก่อนตัวนี้ XV750 มาดู SMS ต่อไปนะครับไงพี่ว่ารถตอนนี้ลูกค้าที่ร้านก็เป็นรถประเภทไหนครับก็มีจริงๆแล้วเราก็มีทุกแบบเลยนะครับแต่ว่าก็มีตั้งแต่น้องๆที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยเอารถมาทำนะครับหนีพ่อหนีแม่มาก็มีนะครับจริงๆแล้วเราจะมีเราจะแนะนำอย่างนี้ครับอาจารย์จะเรียนอย่างนี้ว่าถ้าน้องที่จะแต่งรถเนี่ยหรือถ้าจะโมดิฟายรถเนี่ยต้องเรียนรู้กับเขาก่อนต้องทำเรื่องเข้าใจก่อนนะครับให้เข้าใจกับรถก่อนว่าโอเคเราอยากจะแต่งรถรุ่นนี้ที่เรามีเนี่ยเราใฝ่ฝันไว้ว่ายุคอย่างตอนนี้นะครับผมยกตัวอย่างตอนนี้ที่เขามาเล่นรถคาวาซากิ KR กันเนี่ยครับเขาเล่นเพราะอะไรครับเพราะว่าตอนที่เขาเป็นวัยรุ่นเนี่ยการเงินการทองเนี่ยตอนที่รถรุ่นนี้ออกมาขายตอนนั้นยังแพงใช่ตั้งแต่ปี86นะครับปี86นะครับจนถึงปี2016เนี่ยเป็นระยะเวลา30ปีในช่วงที่30ปีเนี่ยเด็กน้อยๆวัยรุ่นอย่างพวกเราเนี่ยบางคนเนี่ยอย่างน้องๆที่เขาเล่นอยู่นะครับอาจารย์เรียงนี้ว่าพอมาถึงยุคของเขาแล้วเขาเริ่มเก็บเงินเริ่มมีเงินบ้างแล้วครับผมเขาก็เอามาศึกษาดูมาเรียนรู้ดูมาดูในเว็บดูอะไรเก็บข้อมูลพอสมควรนะครับก็ประมาณนี้ครับผมประมาณนี้ครับผมในการชื่นชอบรถสองจังหวัดครับผมนะครับมีสายเข้ามาพี่อ้นขอโทษเขารับสายก่อนครับผมคุณประชาครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณบอมครับครับจันอ้นและคุณก๊อฟครับครับตรงครับผมประชาจากบางสะพงเมื่อคืนก็โทรวันรายการนั่นอยู่เมื่อคืนอ๋อครับผมผมก๊อฟครับก๊อฟไม่มาพอดีตู่ครับพอดีพอดีลูกชายใช้ KR150ครับครับถ้าไปใส่ท่อแดงบางทรายเนี่ยเป็นท่อสูตรแต่เครื่องไม่ทำเนี่ยมันจะมีผลอะไรไหมครับใส่ท่อสูตรอย่างเดียวโอเคท่อสูตรอย่างเดียวใช่ไหมครับผมอาจารย์เรียนอย่างนี้ครับผมคือตอนนี้ท่อไอเสียเนี่ยผมต้องเรียนอย่างนี้นะท่อไอเสียเนี่ยออกมาหลายๆค่ายไม่ว่าจะเป็นทางท่อแดงบางทรายหรือว่าจะท่อใครก็หลายๆเจ้าที่ออกมานะครับอย่างเมื่อกี้ที่คุณถามเรื่องท่อแดงบางทรายจริงๆแล้วการใส่ท่อหรือการเปลี่ยนท่อของรถคาวาซากิ KR หรือ Part Engine KR เนี่ยจริงๆเราต้องตรวจเช็คนะครับในเรื่องของปรับเช็คของเครื่องยนต์ให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่ารถที่ใส่ท่อเนี่ยรอบเครื่องค่อนข้างจะสูงนะครับผมสูงแล้วก็มีการอัพเมนเจ็ตคือน้ำมันนะครับนมหนูน้ำมันนะครับผมอาจจะต้องได้อัพนะครับอย่างน้อยเนี่ยเราเช็คที่วัดรอบได้ครับผมเช็คที่วัดรอบเลยว่าคุณใส่ท่อเสร็จเนี่ยคุณเดินกันเร่งดูตัวเปล่านะตั้งสแตนก็ได้เดินเร่งดูแล้วดูที่ว่าวัดรอบมันจบที่เลขอะไรนะครับในลักษณะอย่างนี้นะครับพอใส่ท่อเครื่องยนต์แต่งหรือเปล่าจ
อนนี้อาจารย์ไม่ทราบว่าแต่งหรือเปล่าถ้าเครื่องยนต์แต่งนะครับอย่างที่สำคัญเลยต้องดูที่นมหนูน้ำมันนะครับต้องอัพขึ้นมาครับจากเดิมเป็นรถรุ่นไหนครับผมเป็นรถ KR 150ครับ KR 150เป็นปี95หรือเปล่าครับหรือว่าประมาณนั้นนะครับปี95นะครับปี2539จริงๆแล้วตัวนั้นนะครับคาบูจะใช้อยู่ที่ G 110นะครับน้ำหนูน้ำมันเนี่ยจะอยู่ที่142อากาศจะอยู่ที่45นะครับจริงๆแล้วตัวนี้อัพน้ำหนูน้ำมันอย่างเดียวนะครับแล้วหมายถึงว่าอย่างนี้พี่ออนโทษครับผมเมื่อกี้พี่ชาถามผมเข้าใจถูกไหมคือรถไม่ได้ทำอะไรเลยใช่ไหมคันนี้รถเดิมไหมครับผมหรือว่ารถปรับแต่งมาแล้วรถเดิมจะเรียกลูกชายว่าจะไปเปลี่ยนแหวนเปลี่ยนลูกครับผมเป็นไซส์ปกตินี่ครับครับสแตนดาร์ดครับผมท่อด้วยครับครับผมก็จะเปลี่ยนท่ออ๋อครับผมใส่ได้ใส่ได้ครับผมพี่ออนแนะนำบอกถ้าให้ดีก็เพิ่มน้ำมันนิดนึงใช่ครับเพิ่มน้ำมันช่วยนิดนึงไอเสียมันออกโล่งแล้วใช่ก็ถ้าเพิ่มน้ำมันหน่อยก็จะวิ่งดีขึ้นดีขึ้นครับผมเพราะว่าเราเพิ่มดีกว่าครับพอเพิ่มนี่อย่างน้อยนี่เครื่องยนต์เราจะได้ชุ่มเลยครับชุ่มเลยแล้วดีเลยแล้วเช็คที่วัดรอบนะครับเร่งตัวเปล่าดูวัดรอบก็ได้หาสายวัดรอบใส่ถ้ามีถ้าไม่มีนะแต่ถ้ามีอยู่แล้วก็เร่งดูเลยนะครับวัดรอบมันจะอยู่ที่ประมาณ 12,000 นะครับ 12,000 นะครับ RPM นะ 12,000 ใช่ครับไม่ควรจะเกินนะครับเพราะรถที่มีท่อแต่ถ้ารถท่อสแตนดาร์ดท่อเดิมเกินได้ครับถึง 12,500 รอบนะครับครับแต่ถ้ารถที่มีท่อสูตรแล้ววิ่งระยะไกลควรจะปรับสเตอร์ด้วยนะครับถ้าเกิดรถใส่ท่อแล้วนะครับครับผมก็สเตอร์ควรอยู่เท่าไหร่ครับผมอาจารย์จริงๆแล้วสเตอร์เนี่ยของรถ Kawasaki KR นะครับจริงๆแล้วสเตอร์หน้ารถทัวริงเนี่ยเราจะใช้กันอยู่15วิ่งยาวนะสเตอร์หลังเนี่ยอาจารย์มองอย่างนี้ว่าคนขี่ตัวใหญ่มั้ยถ้าคนขี่ตัวใหญ่เนี่ยอย่างน้อยต้องเบอร์กลางที่38นะครับอาจจะเป็น39กิโลครับประจังลูกชายครับ100โลเลยเหรอครับ100กิโลนี่ตัวพอพี่บอมเลยเนี่ยถ้า100กิโลอาจารย์แนะนำควรจะเป็น39นะครับเวท39หรือเวท40แต่สเตอร์หน้าควรจะอยู่ที่15ครับผมครับ10ใช่ครับเพราะว่าถ้าจะเป็นสเตอร์หน้าเล็กนิดนึงครับฝากนิดนึงว่าถ้าเป็นสเตอร์หน้าเล็กเนี่ยโอกาสที่โซ่เนี่ยจะไปสีกับยางรองโซ่และสวิงอาร์มเนี่ยจะเกิดความเครียดแล้วเกิดเสียดสีแล้วก็มีผลเสียได้ครับก็ควรจะเป็นเวทกลางก็เป็น39นะครับถ้าเวทยาวๆก็38นะครับถ้าวิ่งสั้นก็ขอเป็น40ครับอยู่เวทนี้ครับครับครับผมก็ยินดีครับผมครับประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับผมครับแล้วน้ำมันที่เท่าไหร่นะครับ HG เท่าไหร่ร้อยสิบเท่าไหร่นะครับเสียอากาศเคลียร์ครับอาจารย์จริงๆแล้วคบู G110 นะครับจะอยู่ที่นมหนูน้ำมันเนี่ยควรจะเป็น145ครับผมนะครับน้ำมัน145นะครับส่วนอากาศเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเบอร์เวทเขาเลยเบอร์กลางเขาเลยเนี่ยจะอยู่ที่48นะครับถ้าความร้อนสูงเนี่ยวิ่งไกลมากๆเนี่ยเราสามารถที่จะเล่นถึง50ได้แต่ถ้าเราวิ่งระยะสั้นๆเนี่ยเราควรจะใช้45ครับผมไพลอตครับ45ใช่ครับ45ถ้าวิ่งสั้นนะอากาศครับผมครับผมอากาศ45ใช่ครับน้ำมันก็อยู่ที่145นะครับครับผมครับผมแล้วเช็ควัดรอบดูครับผมเช็ควัดรอบเลยว่าตอนนี้วัดรอบอยู่เลขอะไรนะครับก็พอดีลูกชายเขาใช้ขี่ที่มหาลัยครับครับผมยังไงเราบวกน้ำมันไว้นิดนึงนะครับเพราะว่าอาจารย์เรียนว่าอย่างนี้ถ้าเกิดเราไม่บวกน้ำมันเนี่ยเกิดความร้อนนะครับแล้ววิ่งไกลแล้วมันมีผลกับแรงเสียดทานของ อย่างลูกสูบข้อเวียงบาลานซ์ต่างๆเนี่ย 6,000 ครั้งนะครับต่อนาทีในนั้นขึ้นลงถ้าเราจริงๆแล้วฝากถึงออโต้ลูปด้วยควรจะปรับขึ้นมาประมาณ4เกียวปรับขึ้นมาด้วยนะครับปรับออโต้ลูป4เกียวเพิ่มน้ำมันนิดนึงเพิ่มน้ำมันนิดนึงครับถ้ามันเขาเรียกอะไรมันแห้งไปมีสิทธิ์พังใช่ครับมีสิทธิ์ที่จะเบรกได้นะครับจริงๆแล้วแต่ว่าท่อเขาก็ออกแบบมาค่อนข้างสวยนะครับมีแรงบังคับไม่ต้องใช่ครับใช่ครับก็สำนักดังอีกสำนักหนึ่งนะครับก็วงการเดียวกันแล้วก็เราก็ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันในเรื่องของเขาอยู่มานานแล้วครับผมครับผมก็ยินดีครับแล้วอาจารย์ครับผมครับเนื่องจากถ้าไม่ใส่ท่อเดลต้าแล้วมีแนะนำไหมครับท่อครับอาจารย์มีครับตอนนี้ก็มีหลายๆค่ายนะครับจริงๆแล้วจริงๆงานท่อสูตรหรือท่อไอเสียเนี่ยช่างบ้านเราเนี่ยจริงๆทำออกมาขายหลายค่ายมากนะครับจริงๆเราต้องค่อยๆดูแล้วก็ค่อยๆสื่อสารดูนะครับจริงๆของอาจารย์ก็มีนะจริงๆก็จะเป็นท่อเหล็กหรือจะเป็นท่อเลดอาจารย์ก็มีนะครับเท่าไหร่ราคามาเท่าไหร่ครับอาจารย์ท่อเลดท่อเลดตอนนี้ขายกันอยู่ก็ต้องต่ำสุดที่ 5,000 กว่าบาทนะครับแล้วก็ก
ก็แพงขึ้นมาเรื่อยๆแล้วแต่ออปชันนะครับจะเป็นเคปลาร์หรือเปล่าปลายเคปลาร์หรือเปล่านะครับถ้าเป็นปลายทั่วไปเนี่ยปลายมาตรฐานเนี่ยอาจารย์ก็ขายอยู่ 5,800 ครับแต่ส่วนเป็นท่อเหล็กท่อเหล็กเนี่ยไม่ขี้เหร่นะท่อเหล็กเนี่ยเรามีเวทอยู่ให้เล่นอยู่ประมาณ 3,000 กับ 3,500 นะครับท่อสนามเนี่ยเราใช้อยู่ที่ 3,500 แต่คือถ้าเป็นท่อลูกชายจะครับผมลูกชายจะแต่งเอาสวยแล้วก็พอให้เสียงเท่านั้นเองครับใช่ๆครับจริงๆแล้วเข้ามาดูที่เฟซอาจารย์ก็ได้นะเพราะอาจารย์ลงไว้ในเฟซอยู่ในเรื่องอะไรครับผมเฟซบุ๊กอะไรครับอาจารย์ก็ชื่อทรงศักดิ์ชินวุฒิครับภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาไทยครับภาษาไทยเนี่ยทรงศักดิ์ชินวุฒิครับผมพี่ลองเข้าไปดูในเฟซของอาจารย์ได้เลยครับจริงเดี๋ยวก็จะแก้ตัวเลขหลังให้ด้วยว่าวงเล็บอ้นห้วยขวางอย่างเงี้ยเพราะเพิ่งแสดงตัวตนนิดนึงใช้ชื่อจริงเข้าไปนะครับครับผมมีแล้วมีอีกเรื่องอาจารย์ครับผมแล้วก็ชอบผมแล้วก็ผมน้ำมันเนี่ยมันกินมันต้องใช้91หรือ95ครับน้ำมันจริงๆแล้วอาจารย์แนะนำเป็น95นะครับเพราะว่ารถป๊อปเหรอครับรถป๊อปZX เหรอครับZX ฮะZX จริงๆZXใช้ขบูยังใช้ขบูเป็นแดแกรมป่ะครับขบูตัวเล็กใช่ไหมกลไกอ๋ออาจารย์อยากให้ใช้95เพราะว่ามันชื้นหน่อยครับเพราะว่าถ้าเราไปเติมอย่าง91หรือแก๊สโซฮอลเนี่ยมันจะทำให้ออลิงหรือลูกยางหรือว่าการจุดระเบิดเนี่ยต่างๆเนี่ยมันรอบชักของมันน้อยนะพอเราไปเติมน้ำมันที่ว่ามีสารเอทานอลต่างๆเนี่ยมันจะทำให้ติดยากด้วยนะครับอยากให้เติม95มากกว่าครับเบนซิน95เบนซิน95ครับผมคือขบูตัวเนี้ย ZX ตัวเนี้ยขบูไม่ได้ออกแบบมาไม่ได้รองรับแก๊สโซฮอลใช่มันออกมาเพราะว่าใช้แก๊สโซฮอลใช้ได้นะแต่ว่าใช้สักระยะนึงจะมีปัญหาที่อาจารย์บอกใช่บรรยากาศโอลงโอลิงใช่ถ้าน้ำมัน95มันแพงไปใช่ไหมเราสามารถที่จะผสมได้นะครับอาจจะเติมแก๊สโซฮอลสักส่วนหนึ่งแล้วก็ผสม95ลงไปด้วยโซฮอลครึ่งถังใช่ครับใช่ครับ95ครึ่งถังเซฟตังนิดนึงได้ครับผมจะเติม E20 ใช่ไหมครับไม่อันนี้ SMS จ้ะอ๋อ SMS ใช่ไหมครับครับอีกนิดนึงประมาณนั้นครับผมโอเคไหมครับพี่ประชาโอเคไหมครับผมมีอะไรเพิ่มขอบคุณมากครับคุณบอมคุณก๊อฟอาจารย์ครับครับครับผมเช่นกันครับคุณตู่ครับคุณตู่ครับคุณก๊อฟไม่มาครับคุณตู่ครับครับครับเช่นกันครับผมเนี่ยก่อนเบรกผมขอเรื่องนึงพี่บอมคือเมื่อกี้ผมนึกออกแล้ว Yamaha XV750 เนี่ยคือมันรถออกเป็นแนวคัสตอมคัสตอมชื่อเนี่ยมันจะไปซ้ำอยู่2ตัวคือเป็นรถแนวเหมือนกับ XV750 เป็นรถคาเฟ่เรเซอร์แล้วก็อีกตัวนึงเป็นรถสไตล์ช็อปเปอร์ครับซึ่ง2ตัวเนี้ยมันรหัสซ้ำกันก็ยังงงอยู่ว่าให้รีวิวยังไง Yamaha มันตัวเก่าแล้วนี่เป็นตัวเก่าแล้วไม่ตัวใหม่จะไงให้เมื่อกี้นั่งระลึกชาติอยู่ไม่เป็นไรให้ SMS มาใหม่ว่าจะเอาตัวไหนแน่จะเอาตัวไหนแน่แล้วก็เดี๋ยวเราบอกว่ากันแจ้งกันครับงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับครับผม